สบาน11น้องหินภูมิรินถิ่นบัวแดงแห่งอริยธรรมจัดการสัมพัฒนามีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อต่อเติมฝันถึงการศึกษามุ่งพัฒนาการเรียนรู้คู่เทคโนโลยีเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีมิตรไมตรีจำใสหัวใจเบิกบานชมพูฟ้าประกาศศักดากีฬายิ่งใหญ่รู้ภัยแพ้ชนะสมัครสมานข้อ11น้องหินแดนดินวิมานรวมสร้างสรรค์เทศบาลอุดรธานีสบาน11น้องหินภูมิรินถิ่นบัวแดงแห่งอริยธรรมจัดการสัมพัฒนามีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อต่อเติมฝันถึงการศึกษามุ่งพัฒนาการเรียนรู้คู่เทคโนโลยีเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคีมิตรไมตรีจำใสหัวใจเบิกบานชมภูฟ้าประกาศศักดากีฬายิ่งใหญ่รู้ภัยแพ้ชนะสมัครสมานข้อ11น้องหินแดนดินวิมานรวมสร้างสรรค์เทศบาลอุดรธานีสวัสดีค่ะดิฉันธนพรแก้วชาลุนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล11หนองหินเปิดทำการสอน2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด206คนจำนวนบุคลากรพนักงานครู12คนผู้ช่วยครูจำนวน4คนและนักการพานโรงจำนวน2คนสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูฟ้ามีอาคารเรียนทั้งหมด2อาคารเรียนนะคะแล้วก็อาคารประกอบก็คืออาคารห้องสมุดนะคะซึ่งเราได้จากรายการกิ๊กดูนะคะและโรงอาหารนะคะอาคารอเนกประสงค์และห้องประชุมที่เราได้รับงบมาเมื่อปี2558นะคะก็คือห้องประชุมขนาดใหญ่นะคะส่วนอาคารเรียนล่าสุดที่เราได้มาเมื่อปี2559ก็คืออาคารลักถิ่นพัฒนาเมืองเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณนะคะของโรงเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณ19ไร่3งานสำหรับผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะของโรงเรียนเราก็ติดอันดับ1ใน10ของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้มากที่สุดนะคะของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีนะคะนอกจากนี้โรงเรียนของเราก็ยังได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะคะประจำปี2560นะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ไปรับรางวัลที่กรุงเทพมหานครนะคะรับจากท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลงานทางด้านวิชาการนะคะที่คัดเลือกโรงเรียนสังกัดเทศบาลนะคะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอนางรองในห่วงวันที่26ถึงวันที่28มิถุนายน
โรงเรียนของเราก็ได้มา2รางวัลนะคะรางวัลแรกก็คือรางวัลโครงงานสุขศึกษานะคะในระดับประถมศึกษาตอนปลายนะคะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาและการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้นนะคะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ2รายการที่เราเป็นตัวแทนไปแข่งขันนะคะในงานทักษะวิชาการระดับภาคที่อำเภอนางรองนะคะนอกจากนี้นะคะระดับชั้นอนุบาลเราก็ยังได้รับรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะซึ่งได้รับรางวัลนะคะก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกนักเรียนทุกคนนะคะก็ได้รับรางวัลและก็ยังได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทบิ๊กซีนะคะซึ่งสนับสนุนนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเราสำหรับกีฬานะคะกีฬาที่ขึ้นชื่อของโรงเรียนเราก็จะเป็นกีฬาประเภทหมากรุกหมากฮอสและแบดมินตันนะคะซึ่งเราก็ไปถึงระดับภาคและระดับประเทศนะคะเกือบจะทุกปีก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นในปีที่ผ่านมานะคะกีฬาหมากรุกหมากฮอสของเราก็เป็นตัวแทนทั้ง4รายการในรุ่น12ปีนะคะที่เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคนะคะและกีฬาประเภทแบดมินตันนะคะหญิง12ปีเราก็ไปถึงระดับประเทศนะคะเด็กหญิงณัฐิชาต่างโอดนะคะก็เกือบจะได้รางวัลนะคะเกือบจะได้รางวัลในที่3ก็ถือว่าในส่วนของกีฬาเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าขึ้นชื่อเลยของโรงเรียนเราก็จะเป็นมวยไทยนะคะซึ่งได้อาจารย์นะคะอาจารย์ทรงศักดิ์จิตบุตรที่ได้ฝึกซ้อมนักเรียนนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชาสุขศึกษานะคะที่เราได้รางวัลชนะเลิศมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการร้องเพลงนะคะการร้องเพลงประกอบเปียโนนะคะแล้วก็ร้องเพลงประสานเสียงนะคะในห้วงที่ผ่านมาเราก็ได้พานักเรียนนะคะไปออกงานนะคะมีหน่วยงานเอกชนมาจ้างนะคะมาจ้างเราให้ไปออกงานนอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชมรมจักรยานนะคะหรือในงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ตัวผอ.เองได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนทั้ง12โรงเรียนนะคะก็เอานักเรียนในส่วนของการร้องเพลงประสานเสียงนะคะไปโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของห้องพิเศษนะคะที่เรามีการปรับปรุงจากปีที่แล้วนะคะที่เราได้ย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่ก็คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบนะคะซึ่งก็มีการปรับปรุงระบบ Wi-Fi นะคะให้เข้าถึงทุกชั้นเรียนนะคะความเร็วนะคะความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณครูสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีทีเดียวเสริมแทรกเข้าไปเป็นตัวช่วยการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนการสอนในเรื่องนั้นๆนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีบริการร้านสหกรณ์โรงเรียนนะคะซึ่งดำเนินการด้วยคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันนะคะมีอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะจำหน่ายให้กับนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ต้องออกไปนอกโรงเรียนนอกจากนี้เราก็มีอาหารกลางวันนะคะที่ถูกสุขอนามัยนะคะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้รับประทานฟรีทุกคนนะคะรับรองว่าไม่มีขนมจีนนะคะผสมน้ำปลานะคะสำหรับโรงเรียนเทศบาล11อีกผลงานหนึ่งนะคะอีกผลงานหนึ่งที่ขึ้นชื่อของท11ก็คงจะเป็นสวนเกษตรนะคะสวนเกษตรซึ่งเมื่อมาถึงท11นะคะก็ต้องแวะไปชมเพราะว่ามีคุณครูสุพรรณีนะคะที่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกนักเรียนนะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยให้ดูแลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 นะคะแต่ละสายชั้นก็จะมีเวรรับผิดชอบนะคะทุกเช้านักเรียนก็จะไปที่แปลงผักของตัวเองไปรดน้ำไปถอนหญ้านะคะฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและทำงานเป็นกลุ่มนะคะในช่วงเช้าที่นักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็จะเข้าเขตทำเวรรับผิดชอบนะคะเป็นการฝึกให้มีทักษะชีวิตนะคะเพื่อให้เขานอกจากจะเรียนหนังสือโดยตรงแล้วนะคะก็จะไม่ได้เฉพาะวิชาการอย่างเดียวเขาก็จะเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ
นะคะเป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียนนะคะเข้าเขตรับผิดชอบเก็บเศษใบไม้นะคะเพราะว่าโรงเรียนของเรามีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เก็บถอนหญ้านะคะจากแปลงเกษตรล้างห้องน้ำนะคะเป็นเวรช่วยกันในระบบกลุ่มชั้นนะคะที่เราคละกันในแต่ละเขตรับผิดชอบนะคะก็จะมีที่ดูแลน้องนะคะในเขตรับผิดชอบของแต่ละสายชั้นก่อนที่นักเรียนจะเข้าห้องเรียนรายการรอบรู้เมืองอุดรนะคะจากโฮมเคเบิลทีวีนะคะก็ได้มาถ่ายทำบันทึกเทปนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะคะที่เราได้รับรางวัลมาเพราะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวดิฉันเองก็เป็นผู้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของคณะครูบุคลากรกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล11นะคะที่ได้รับรางวัลนี้มาเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจในรางวัลนี้นะคะเพราะว่าน้อยนักที่จะมีโรงเรียนของเทศบาลที่จะได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพราะว่าเป็นส่วนมากจะเป็นระดับทองซะส่วนใหญ่นะคะสำหรับเกณฑ์ตัวชี้วัดในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรก็จะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและของบุคลากรในโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็ผ่านมาได้นะคะก็เป็นรางวัลที่ทำให้เราภาคภูมิใจ